บอกว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีคริสตัลลิสและจีสปอตใช่ไหมทำไมบางคนเนี่ยมันถึงไม่ถึงจุดสุดยอดคุณหมอคะมันเกี่ยวกับ2จุดนี้หรือเปล่าคะพีโอโคลลาเจนตรายเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223จริงๆแล้วคนไม่ถึงจุดสุดยอดเยอะนะน้องตังก็คือ 40% ของผู้หญิง100คนเนี่ยมี40คนที่อาจจะไม่ใช่จุดสุดยอดใช่ๆมันก็เยอะมากเลยก็คืออาจจะรวมกับเรื่องอื่นด้วยเช่นเจ็บปวดในขณะร่วมเพศลมล้างไม่อยู่แล้วรวมถึงว่าไม่มีความสุขอย่าว่าไม่ถึงจุดสุดยอดเลยไม่มีความสุขประมาณ 40% เยอะมากนะคะคราวนี้การที่บอกว่าเรามีคลิตอริสและปุ่มกระสันเหมือนกันไหมมี G spot เหมือนกันไหม G spot นี่เราพูดไปแล้วว่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้มีเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเรื่องเพศของผู้หญิงเนี่ยมันมีหลายด่านมากเลยทั้งหลังผู้หญิงคิดมากนะคะถ้าเราเครียดหรือเรามีความคิดฝังใจหรือรังเกียจฝ่ายชายโอ้โหกลิ่นตัวเหม็นรักแร้เหม็นอะไรเงี้ยนะคะไว้เพศเหม็นปากเหม็นโอ้โหไปกันใหญ่ก็ไปกระตุ้นก็เหมือนไปคลำปุ่มธรรมดาคือไม่มีความรู้สึกเราไม่เปิดค่ะค่ะนะคะหมายถึงว่าถ้ามีความกังวลมีความเครียดความน้อยใจความเสียใจอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคที่จะทำให้ไปถึงจุดสุดยอดยากหรือไม่ได้เลยใช่ใช่มันไม่เปิดเลยมันปิดเลยความรู้สึกพวกนี้มันปิดไปนะคะน้อยอกน้อยใจยิ่งฝ่ายชายไปมีเมียน้องเมียน้อยโอ้โหไปกันใหญ่นะคะตรงนี้ก็ข้อที่หนึ่งก็คือการไม่ถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยแล้วก็ไม่ถึงทุกครั้งบางคนมีเพศสัมพันธ์ร้อยครั้งเคยถึงจุดสุดยอดอาจจะไม่ถึงก็ได้นะคะหรือว่าบางคนไม่ถึงกับคนนี้เลยแต่ไปอยู่กับคนนี้ถึงตลอดอันนี้ก็มีหลายแบบทีเดียวนะคะหนึ่งเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของความเชื่อเรื่องของความฝังใจประเด็นที่สองก็คือเรื่องของสุขภาพกายต่างๆไม่ได้พักได้ผ่อนเลยโดยเฉพาะคนหลังคลอดโอ้บ่นไม่ถึงจุดสุดยอดมันแถวเลยนะคะเหนื่อยนะคะคือสุขภาพใจนะคะสุขภาพใจก็เครียดซึมเศร้ากินยานะคะอันนี้กินเหล้ามากเมานะคะสูบบุหรี่เยอะเส้นเลือดไม่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจอันนี้สามก็เป็นเรื่องของการฟอร์เพลย์หรือการลงเล้าโอ้ไฟชายมาถึงบี้บุกโอ้อันนี้บางคนไม่ความสุขต่างจู่โจมเลยโดยที่ไม่ได้แบบว่าเล้าลมก่อนใช่อันนี้เขาก็ไม่ไหวก็คือเขาก็น้ำหล่อลื่นยังไม่ทันออกเลยอันนี้ก็เมื่อไหร่ที่เจ็บปวดกันมีเพศสัมพันธ์ครั้งต่อไปมันโปรแกรมร่างกายแล้วค่ะไม่เอาด้วยค่ะก็ช่วงนี้เจอเยอะมากเลยน้องต่างคนที่ใบทองนะคะแล้วก็เนื่องจากช่องคลอดแห้งมากและสามีก็ไม่มีเทคนิคลมเล้าจู่โจมหลังจากนั้นขอแยกห้องนอนเลยค่ะกลัวมากเลยค่ะเข้ามาบอกว่ากลัวมากเลยชมรีบอกโอ้นี่มันคุยกันได้เนาะแล้วก็แก้ไขได้ก็บอกเข้าไปนะคะดังนั้นประเด็นที่ว่านี่ก็คือว่านะคะฝ่ายหญิงก็จะต้องฝ่ายชายต้องลมแล้วมีเทคนิคที่ดีนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องมีการสื่อสารในระหว่างสัมพันธ์นะคะน้องต่างไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยแล้วยังไม่พอบางคนพูดแบบทำไมอ้วนอย่างนี้เนี่ยจบกันพอดีทำไมหัวนมใหญ่อย่างนี้อะไรประเภทนี้ในชมรีจะไม่เพาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องค่ะไม่มีชมรีเคยเจอคุณพ่อเนี่ยโอ้โหมันคลอดลูกนะคะแล้วก็ถึงเวลาให้ลูกกินนมก็บอกให้คุณพ่อต้องช่วยเขาบอกเมียว่าหัวนมมึงเท่าหัวไม่ตีนกูเลยแบบนั้นนี่คุณภรรยาจำฝังใจเลยฝังใจเลยนะคะมันไม่ควรจะพูดอย่างนั้นเนาะแต่ว่าไม่รู้เขาขำๆเปล่านะแต่เราก็สึกว่าถ้าเป็นเราจะสะเทือนใจเลยนะคะตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็คือเวลามีเพศสัมพันธ์ก็สื่อสารกันนะคะเรียกว่ากระซิบรักนะคะขำๆกันก็ได้เล่าคุยกันขำๆกันได้ชมกันบ้างนะคะขอบคุณบ้างอุ้ยอะไรประเภทนี้นะคะก็เรียกว่า words are powers ก็คือคำพูดนี่แหละก็คือพลังที่สำคัญนะคะน้องตังนะคะก็สรุปว่าเรื่องของจุดสุดยอดในผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ฝ่ายชายต้องเข้
ข้าใจเหมือนกันนะคะชีวิตคู่เราถึงจะประคองกันไปได้ดีนะคะค่ะฝ่ายชายก็ต้องเข้าใจแหละเหมือนที่เราคุยกันหลายครั้งว่าผู้หญิงเนี่ยเขาต้องการเวลาต้องการความรักความเอาใจใส่การเล้าลมในเวลาที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่ตะบี้ตะบันจะสอดใส่อย่างเดียวนะคะอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะคะ